สาวหนัก100กว่าโลรับรักหนุ่มจอมตื้อซึ่งชายคนนั้นคือแมทเทรนเนอร์วัย23ปีเข้ามาจีบเธอทางเฟซบุ๊กก่อนที่เธอจะยอมใจอ่อนและคบเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาบริตนี่กล่าวว่าตอนแรกฉันค่อนข้างที่จะลังเลนิดหน่อยก่อนที่จะตัดสินใจคบกับเขาฉันเคยมีความสัมพันธ์แย่กับผู้ชายที่บอกว่าเขาจะทิ้งฉันถ้าฉันไม่อดอาหารหรือพยายามที่จะลดน้ำหนักแต่ฉันก็มาคิดว่าทำไมฉันต้องมาเปลี่ยนตนเองเพื่อคนอื่นด้วยถ้าฉันทำแบบที่เขาบอกฉันคงไม่ได้รักตัวเองอีกต่อไปแล้วและล่าสุดแมทก็ขอบริตนี่แต่งงานไปเรียบร้อยหลังคบกันได้เพียง5เดือนโดยแมทได้กล่าวถึงความประทับใจของตัวเธอว่าบริตนี่มีความมั่นใจมากกว่าผู้หญิงรูปร่างผอมๆที่ผมเคยเดทซะอีกผู้หญิงผอมๆพวกนั้นไม่ค่อยมีความสุขกับตัวเองเท่าไหร่นักหรอกครับผมไม่อยากให้บริตนี่ต้องเปลี่ยนอะไรในตัวของเธอเองเลยผมอยากให้เธอกินในสิ่งที่เธอต้องการและมีความสุขไปกับมันก็พอเศร้าซีแอลสูญเสียคุณแม่จากอาการหัวใจวายเฉียบพลันเศร้าซีแอลสูญเสียคุณแม่จากอาการหัวใจวายเฉียบพลันถือเป็นข่าวเศร้าสุดสะเทือนใจของแรปเปอร์สาวมากความสามารถซีแอลอดีตสมาชิกวง 2NE1หลังต้องสูญเสียคุณแม่จากภาวะหัวใจวายเฉียบพลันโดยทีมเวรี่เชอรี่ต้นสังกัดของนักร้องสาวได้แถลงข่าวเศร้าต่อสื่อมวลชนว่าคุณแม่จากไปอย่างกระทันหันในวัย53ปีเมื่อวันที่23มกราคม2021ขณะที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศและงานศพของเธอจะจัดขึ้น3วันตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์และงานชาปนกิจจะมีขึ้นในวันที่12กุมภาพันธ์และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19งานศพจะจัดขึ้นอย่างเป็นส่วนตัวโดยมีครอบครัวและคนสนิทเข้าร่วมงานได้โปรดส่งกำลังใจให้กับ CL ในช่วงเวลาอันแสนเศร้าช่วงนี้ด้วยอันภูวนาถไมลพัสลันฟาดหมอทวีสินปมได้วัคซีนช้าไม่มีผลกับไทยกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลขึ้นมาทันทีกับคำพูดของนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19หรือสบคได้กล่าวทิ้งท้ายในการแถลงการสถานการณ์โควิดประจำวันระบุว่าวัคซีนโควิด-19จะมาช้าหรือเร็วแทบไม่ได้มีผลกับคนไทยเพราะเรามีหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าในการป้องกันอนามัยส่วนตัวไม่ต้องเจ็บจากการฉีดวัคซีนและใช้เงินน้อยขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนและเราจะปลอดภัยไปด้วยกันจากคำพูดดังกล่าวของหมอทวีสินก็ทำให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงรวมไปถึงพิธีกรชื่อดังอั๋นภูวนาถและนักแสดงสาวไมลพัสลันก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันโดยในส่วนของอั๋นภูวนาถได้โพสต์ภาพข้อความคำพูดของหมอทวีสินพร้อมเขียนแคปชั่นระบุว่าเป้างั้นหยุดสั่งซื้อเลยไหมเพราะไม่มีผลไงตกลงใครงงว่าในขณะเดียวกันสาวไมค์ก็ได้โพสต์ภาพคำพูดของหมอทวีสินพร้อมเขียนแคปชั่นถามสั้นๆระบุว่าอันนี้เป็นคุณหมอจริงๆหรอนายแบบเมียนมาชู3นิ้วลงถนนเดินขบวนต้านรัฐประหารทั่วโลกยังคงจับตามองภายหลังจากที่เกิดการรัฐประหารในเมียนมามีการจับตัวรัฐมนตรีรวมไปถึงผู้นำอย่างนางองซานซูจี
รวมทั้งการตัดสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตซึ่งขณะนี้สถานการณ์ในเมียนมามีกลุ่มผู้ชุมนุมออกมาเดินขบวนประท้วงเป็นจำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นคือนายแบบชื่อดังไปทาคนแท้ยิ่งทาคนได้ออกมาเรียกร้องต่อต้านการรัฐประหารล่าสุดเพ้งทาคนก็ได้เผยภาพออกมาร่วมชุมนุมเพื่อคัดค้านการรัฐประหารพร้อมระบุข้อความว่า Fight for Democracy Help US Stop Crime Against Humanity Support US Send US Humanitarian Aid Save Myanmar Save Peace ล่างเบอร์มาซึ่งภาพดังกล่าวมีการกดไลค์และแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางอ้าวแหววชาวเน็ตเหโฟกัสดอกไม้บนตัวของแต้วเหถามใช่รอยสักหรือเปล่าเรียกได้ว่าตอนนี้หัวใจกำลังอินเลิฟหนักมากเลยล่ะค่ะสำหรับคู่รักข้าวใหม่ปลามันที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดอย่างแต้วณัฐพรเตมีรักกับไฮโซประไนพรประภาและเป็นที่ทราบกันดีว่าหลังจากที่ทั้งคู่เปิดตัวคบกันนั้นก็ดูจะหวานแบบหนักมากน้ำตาลยังไอเลยล่ะค่ะผมหลายๆคนยังเห็นแต้วใส่ลุคเซ็กซี่แซ่บๆอีกด้วยล่าสุดในอินสตาแกรมของแต้วเธอได้โพสต์ภาพของตัวเองในชุดสีแดงสดสุดแซ่บซึ่งงานนี้ที่หลายๆคนโฟกัสเห็นนั้นคงจะหนีไม่ลายดอกไม้บนตัวของเธอที่ดูเผินๆคล้ายกับรอยสักเตะเทที่จริงแล้วเป็นลายกำกะพงที่ซึ่งเมื่อแต้วยืนโพสต์ย้อนแสงจะทำให้เกิดเงาขึ้นมางานนี้ด้วยการแต่งหน้าและเสื้อผ้าหน้าผมทำให้แฟนคลับหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันเพียบเลยล่ะค่ะพิกเลตลุยเองคุกข่าวเซอร์ไพรส์ขอวิกเตอร์แต่งงานใส่แฮชแท็กผู้หญิง2021หลังจากที่เพิ่งเซอร์ไพรส์ขอจัดงานปาร์ตี้เล็กๆฉลองแทนงานวิวาห์ที่ต้องถูกเลื่อนให้กับพี่สาวเนยวรัฐาและฤทธิ์กาชัยไปเมื่อไม่กี่วันก่อนทางด้านนักแสดงสาวพิกเลตชารดาอิมราพรก็มีเซอร์ไพรส์สำหรับตัวเองเช่นกันล่าสุดพิกเลตก็ได้เผยภาพโมเมนต์สุดน่ารักที่เธอวางแผนจัดเตรียมความเซอร์ไพรส์ให้กับหวานใจหนุ่มวิกเตอร์ชัชวิทย์เตชรักพงศ์ด้วยการคุกข่าวมอบดอกไม้เพื่อขอฝ่ายชายแต่งงานเองพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าแอนเดนทีเซตเลี้ยงเขาหน่อยนะแบบบีเครื่องหมายตัวหนอนวิกเตอร์ขีดล่างเซงพิกเลตคลั่งรักผู้หญิง2021พิกวิดงานนี้ต่างเรียกเสียงกรี๊ดจากเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนๆได้เป็นอย่างดีซึ่งทุกคนได้บอกอีกด้วยว่าเตรียมตัดชุดรอวันจริงของคู่นี้ล่วงหน้าแล้วจ้าเจ็ดอันดับคู่รักดาราแอบคบกันเงียบๆกว่าคนจะรู้อันดับ7นิววงศกรนาวที่สานาถเป็นคู่รักพระนางร่วมช่องอีกคู่ที่ตอนแรกความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นก็เงียบกริบจนไม่มีใครสงสัยแต่พักหลังกลับมีรูปหวานๆออกมาให้เห็นเรื่อยๆสุดท้ายทั้งคู่ก็ออกมาเปิดใจว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่จนตอนนี้ความรักของทั้งคู่ก็บ่งบานมานานถึง6ปีแล้วล่ะค่ะอันดับ6จูเนียร์กรวิทย์หนูนาหนึ่งธิดาอีกหนึ่งคู่รักที่ไม่ได้ออกมาเปิดตัวความสัมพันธ์ผ่านสื่อให้เราได้ทราบกันบ้างเลยแต่เพราะฝ่ายชายอัพไอจีสตอรี่เค้กวันเกิดที่สาวหนูนาทำให้เล่นเอาหลายคนสงสัยถึงสถานะของทั้งสองขึ้นมาในทันทีสุดท้ายฝ่ายชายก็ได้ออกมาเผยว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันจริงและแอบคบกันมานานถึง3ปีเลยทีเดียวอันดันดับ5ดาเอนโดรฟินเดนิสไทคูนเป็นคู่รักที่เพิ่งเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันเมื่อช่วงวันคริสต์มาสของปีที่แล้วโดยทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนร่วมงานที่รู้จักกันมานานถึง10ปีซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าทั้งสองแอบไปสปาร์กกันตอนไหน
เพราะตั้งแต่เปิดตัวมาก็หวานกันชนิดที่ว่าน้ำตาลยังเรียกพี่และสาวดาก็ยังพาหนุ่มเดนนิสไปแนะนำกับครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย